ไปต่อกันเลยคุณผู้ชมค่ะไปปักหมุดเที่ยวตลาดนัดเด็กดอยตามรอยดาราจิตอาสาณเดชน์คุกิมิยะใส่เสื้อกันหนาวแล้วล้อหล่อนะคุณผู้ชมคะสำหรับณเดชน์คุกิมิยะพระเอกจิตอาสาของเรานะเดินทางไปปักหมุดที่ตลาดนัดเด็กดอยอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเพื่อไปเปิดตลาดนัดเด็กดอยประจำปี2562ที่จัดไปเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะก่อนหน้านี้นะคะณเดชน์ก็ได้นำเงินส่วนตัวในการจัดปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตลาดนัดเด็กดอยแห่งนี้ของน้องนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสสาขาร่องพุทธวิทยาค่ะเพื่อให้น้องๆได้มีสถานที่นำสินค้าทั้งสินค้าการเกษตรสินค้าพื้นเมืองพื้นบ้านเนี่ยภายในหมู่บ้านมาวางขายให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านั่นเองค่ะโดยปีนี้นะคะได้มีการรณรงค์รักสิ่งแวดล้อมให้นำถุงผ้ามาใส่สินค้าด้วยนะคะหากใครไม่มีถุงผ้าไม่เป็นไรเพราะว่าเด็กๆที่นี่น่ารักนะคะเตรียมถุงนะคะที่ย่อยสลายได้ง่ายมาบริการด้วยค่ะคุณผู้ชมรายได้จากการขายก็จะนำไปเป็นทุนการศึกษามอบให้กับน้องๆ นักเรียนบ้านห้วยน้ำใสนี่แหละค่ะสาขาบ้านใหม่ร่องกล้าใครอยากไปเที่ยวตลาดนัดเด็กดอยนะคะคุณผู้ชมปักหมุดรัวๆอีกแล้วนะคะเปิดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รวมไปถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยล่ะค่ะ